สวัสดีครับผมครอบคุณแจซอนนะครับนะฮะเคพอดีมีทางบ้านถามผมมานะครับว่าการเล่นตัวนี้มันดูออลเสียงเนี่ยนะครับก็คือกับเสียงสตริงเนี่ยเล่นให้ฟังหน่อยนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับผมจะลองใช้เสียงเปียโนดูออลกับเสียงสตริงดูแล้วกันนะครับผลที่ได้คือจะมีเสียงสตริงคอเบาๆนะครับได้ฟิลลิ่งการเล่นเปียโนอีกแบบนึงขยับขึ้นไปอีกหรือว่าต้องมองตัวที่แพงขึ้นไปอีกแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยทำให้การเล่นเนี่ยได้ค่อนข้างฟลอว์ขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นอันนี้มันจริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นแล้วก็เรียกว่าทัชชิ่งเป็นแบบเปียโนเนี่ยก็อยากจะให้มามองตัวคาซิโอนะครับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับการเลือกเล่นเปียโนนะฮะไงฝากไว้ด้วยนะครับสนใจไงโทรที่เบอร์ร้านคุณแจซอนได้ตลอดเวลานะครับผมรับสายทีมงานรับสายหรือว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีความรู้เป็นโนหมดเลยนะยังไงก็คือสอบถามให้ทุกคนเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ